จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้รับได้ต้อนรับนะครับสายการบินไทยสมายนะครับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เชียงใหม่ภูเก็ตครับก็จะได้สะดวกสบายกันมากขึ้นนะครับจะเดินทางไปภูเก็ตเชียงใหม่เชียงใหม่ภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอีกหลากหลายเที่ยวบินเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับซึ่งก็มีคุณประเสริฐตันหันนะครับผู้จัดการสำนักงานขายจังหวัดภูเก็ตบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณประเทืองสอนขำผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยสายการบินไทยสมายเที่ยวบินที่ TG722 นะครับซึ่งก็เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเชียงใหม่สู่ภูเก็ตแล้วก็จากภูเก็ตไปยังเชียงใหม่นั่นเองนะครับก็จะเห็นในภาพโอ้โหมีการต้อนรับกันจากส่วนราชการภาคเอกชนที่เข้าร่วมที่ท่าอากาศยานภูเก็ตใช่ค่ะโดยคุณประเสริฐตันหันนะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์นะคะซึ่งบินจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่สู่สนามบินนานาชาติภูเก็ตค่ะคือเพื่อให้บริการการท่องเที่ยวระหว่าง2จังหวัดให้สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองค่ะคือการบินสมายเป็นการบินไทยในรูปแบบวัยรุ่นค่ะอย่างที่เห็นเลยนะสีสันจะค่อนข้างออกมาแบบว่าสไตล์สดใสทันสมัยนิดนึงเขาบอกที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะราคาย่อมเยาด้วยคือวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสายการบินนี้นะคะคืออยากจะให้ลูกค้าที่ต้องการเดินทางในระยะใกล้ภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงค่ะเขามีการเปิดสำหรับเส้นทางการบริการนะคะ 70% เนี่ยจะเป็นเส้นทางการบินระหว่างประเทศค่ะเน้นหลักๆ3เส้นทางเลยนะคะก็คือจีนอินเดียแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนเป็นหลักค่ะส่วนอีก 30% ก็จะในประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะโดยปีนี้นะจะมีการส่งมอบประมาณเครื่องบินประมาณ3ลำแล้วก็4ลำในปลายเดือนนี้นะคะแน่นอนว่าเส้นทางการบินนะคะที่จะเชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้คราวนี้ไวขึ้นกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่ภูเก็ตและก็ภูเก็ตเชียงใหม่นั่นเองค่ะจะทำให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของ2ภูมิภาคนั้นเชื่อมโยงกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะโอ้